อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านดร.ไพบูลย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมค่ะเห็นเรื่องของกระแสของลิซ่าฟีเวอร์หลายๆครั้งที่ผ่านมาจนล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของโรตีสายไหมนะคะลิซ่าเอฟเฟกต์นี้เนี่ยสะท้อนปรากฏการณ์อะไรได้บ้างคะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะอาจารย์ก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนว่าลิซ่ามีอิทธิพลมากนะครับว่าขยับอะไรแต่ละทีเนี่ยอันนี้ก็จะตกเป็นข่าวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยน้องลิซ่าที่เป็นคนไทยเนี่ยแม้ว่าจะสังกัดเกาหลีเองก็ตามเนี่ยแต่ว่าในเรื่องของอาหารจริงก่อนหน้านี้ก็เคยมีแล้วเรื่องลูกชิ้นใช่ไหมฮะบุรีรัมย์นะครับตอนนั้นก็ทำเอาขายดิบขายดีกันแล้วก็มาครั้งนี้ก็มีอะไรฮะลูกชุบด้วยโรตีสายไหมด้วยก็เลยเป็นที่นิยมตกเป็นข่าวแล้วก็ได้ยินว่าขายดิบขายดีกันผลิตไม่ทันนะครับผมค่ะค่ะแล้วที่สำคัญทำให้โรตีสายไหมที่อยู่ในบ้านเราตอนนี้เนี่ยกลายเป็นที่รู้จักของคนหลายๆประเทศเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับโดยเฉพาะยิ่งของที่เกาหลีเนี่ยตอนนี้ได้ยินว่ายอดสั่งซื้อเข้ามาเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมหมายความว่าจริงๆตัวน้องลิซ่าเองเนี่ยอย่างยอดโฟลโล่เองเนี่ยก็ได้ยินมาว่าแบบขึ้นไปแบบเหมือนกับอะไรฮะ80ล้านฟอลเลยก็ทำให้คนติดตามด้วยนะครับทีนี้เนี่ยแต่เวลาเรามองเนี่ยเราก็ต้องมองอ่ะครับว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราจะมองเลยไปเราบอกว่าเอ๊ะของเราโรตีสายไหมเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าค่ะถ้าจะมีคนถ้าสมมุติเราลองตั้งคำถามกันเองเล่นๆเนี่ยนะครับหรือว่าตัวลูกชิ้นเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องมองเลยไปนิดนึงว่าความเป็นจริงแล้วตัวที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอาจจะเป็นน้องลิซ่าต่างหากไม่ใช่โรตีสายไหมนะฮะโรตีสายไหมเป็นเพียงแต่องค์ประกอบหนึ่งที่น้องลิซ่าไปจับแล้วทำให้เป็นที่นิยมขึ้นมาแต่โดยตัวมันเองเนี่ยไอตัวโรตีสายไหมเนี่ยมันไม่ได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับค่ะครับพอมองเห็นภาพไหมครับค่ะค่ะคืออย่างนี้ครับประเด็นถ้าผมจะขออนุญาตจะขยายความเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่ว่าคือเวลาที่เรามองอย่างของเกาหลีเองหรือของประเทศที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นอำนาจอ่อนเนี่ยในการที่จะจูงใจผู้อื่นให้กระทำตามในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นตัวที่ตรงข้ามกับอำนาจแข็ง mm-hmm. ถ้าเราพูดถึงฮาร์ดพาวเวอร์เนี่ยมันคือตัวที่เป็นทางด้านกองอำนาจที่เป็นกำลังบังคับหรืออำนาจในเชิงเศรษฐกิจ okay. แต่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นอำนาจในเชิงวัฒนธรรมฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเรียกให้ถูกเนี่ยต้องเรียกว่าอาหารไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์รีซอร์สเป็นทรัพยากรที่อาจจะถูกดัดแปลงไปเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้แต่จะต้องมีคนที่แปรรูปมันให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็คือคนมีชื่อเสียงเนี่ยนะเป็นตัวกลางต้องเป็นคนที่ทรงพลังคือทำอะไรแล้วมีคนอยากทำตามเหมือนที่ลิซ่ากำลังทำอยู่นะตอนนี้ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าโอ้ออเดอร์ที่สั่งเข้ามาจากเกาหลีจากหลายๆประเทศเนี่ยคืออยากจะทานตามลิซ่าเพราะเห็นลิซ่ากินถูกต้องไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ว่าคนที่มีชื่อเสียงที่จะเป็นองค์ประกอบหลักในการที่จะโชว์ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันต้องเป็นบุคคลที่ถูกยอมรับในเชิงบวกด้วยใช่ไหมใช่ครับผมอันนั้นเนี่ยจะทำให้มันไปสู่สินค้าไอ้รีซอร์สเซสของที่เรามีอยู่เนี่ยมันเข้าไปมีซอฟต์พาวเวอร์ได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นคนก็ได้ครับอย่างนี้ครับคุณสวัสดิ์อาจจะเป็นคนก็ได้หรือเป็นซีรีส์ก็ได้หรือเป็นดราม่าก็ได้เป็นใครก็ได้ฮะเป็นวง BTS ก็ได้หรือจับมันเข้าไปอยู่ในหนังเรื่องพาราไซต์หรือจับมันไปอยู่ในสควิดเกมก็ได้ครับครับอะไรก็ได้ที่จะแครี่มันไปหาผู้ที่จะบริโภคมันได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับต้องมีความต่อเนื่องด้วยครับผมเนี่ยนะคะกำลังจะถามอาจารย์เลยอย่างเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ไทยเนี่ยกระแสมันมาแล้วอย่าให้จางหายไปอย่างนี้เราควรจะต่อยอดหรือควรต้องทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างมูลค่าได้คะคือถ้าเราจะดันซอฟต์พาวเวอร์เองเนี่ยผมขออนุญาตถ้าจะอ้างอิงจากของในเอเชียเนี่ยเรามองว่าประเทศที่ใช้ซอฟต์พาวเวอร์หนักๆเลยในช่วงในรอบประมาณ10กว่าปีถึง20ปีตั้งแต่ปี2000เลยก็ได้ครับที่หนักๆเลยเนี่ยก็คือเกาหลีค่ะประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่มีปัญหามากเพราะว่า
ป็นประเทศในเอเชียตะวันออกที่ด้านบนเนี่ยมีจีนซึ่งมีกำลังทหารเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกอ่ะซึ่งมีกำลังฮาร์ดพาวเวอร์สูงมากแล้วด้านล่างของเกาหลีเองก็มีญี่ปุ่นซึ่งมีฮาร์ดพาวเวอร์ในเชิงเศรษฐกิจเหมือนกันฉะนั้นเกาหลีเป็นประเทศที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่มีทั้งฮาร์ดพาวเวอร์การทหารและไม่มีทั้งฮาร์ดพาวเวอร์ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเกาหลีก็เลยมองว่าถ้าจะเบียดตัวเองเข้าเป็นผู้นำของโลกเนี่ยจะต้องเบียดจะต้องใช้ซอฟต์พาวเวอร์นะครับฉะนั้นเนี่ยเกาหลีเริ่มจากพัฒนาตั้งแต่เรื่องของแพลตฟอร์มของตัวเองอะครับในเรื่องของซีรีส์นะครับคือแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีหลายอย่างในทุกประเทศเนี่ยเรามีซอฟต์พาวเวอร์คือต้องแยกให้ออกก่อนว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างของประเทศไทยเนี่ยเรามีซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมค่ะซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นธรรมชาติก็เช่นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีๆอะไรของเราเนี่ยเรามีอยู่แล้วส่วนซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นวัฒนธรรมเช่นการเอาอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของเรามาปรุงเป็นอาหารไทยส้มตำเป็นขนมอะไรต่างๆมีมวยไทยมีจัดงานเทศกาลที่ทางรัฐบาลคิดเนี่ยนะครับพวกนี้มันเป็นรีซอร์สให้เรานำไปขายได้หมดเลยแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราขาดแพลตฟอร์มที่เป็นระดับโลกแพลตฟอร์มดังกล่าวเช่นเกาหลีที่เกาหลีใช้เด่นๆเลยก็คือเรื่องของซีรีส์เรื่องของภาพยนตร์เรื่องของเพลงนะครับอันนี้ชัดเจนฉะนั้นเนี่ยต้องพัฒนาทั้งสองลักษณะก็คือต้องพัฒนาทั้ง resources แล้วพัฒนาทั้งแพลตฟอร์มที่จะวาง resources ตรงนี้แล้วดันไปหาผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอคือให้มีคนสนใจเนี่ยอันเนี้ยผมยังเห็นว่าในเอเชียที่ทำได้ประสบความสำเร็จอย่างชัดเจนที่สุดเลยอ่ะเกาหลีเนี่ยถือว่าเด่นมากเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วเกาหลีใช้อย่างเป็นระบบมากครับผมอาจารย์ถามนิดนึงว่าเกาหลีเนี่ยผมจำได้ว่าเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จ้างเหมือนอุตสาหกรรมพวกนี้เนาะในการที่จะปั้นศิลปินของเขาแล้วก็ทำให้ทั่วโลกได้รู้จักบางทีก็ไปสกรีนหน้าศิลปินอย่างเช่นเรนเนี่ยก็ไปอยู่บนเครื่องบินอะไรประมาณนี้แล้วปรากฏว่ามันทำให้ทั่วโลกได้รู้จักแล้วก็อยากจะมาเที่ยวเกาหลีแสดงว่านั่นคือสิ่งที่จะเป็นตัวจูงให้แต่ละคนมาในประเทศเราเนี่ยถ้าเกิดเรามีการเน้นพวกรีซอร์สพวกนี้เนี่ยให้มันอย่างจริงจังมูลค่าเงินที่จะเข้ามาบ้านเราเนี่ยมันก็น่าจะเยอะตามใช่ไหมอาจารย์โอ้เยอะมากครับเยอะมากมหาศาลครับผมค่ะคืออย่างของคืออย่างนี้ครับตัวอย่างที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวกล่าวถึงเรนอย่างเงี้ยนะครับคือตัวศิลปินหรือว่าอย่างง่ายๆอย่างถ้าเราปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นพอพูดถึงเรนนี่อาจจะไม่รู้จักละสมมติว่าเปลี่ยนเป็น BTS ละกันเด็กๆอาจจะรู้จักสมมติวัยรุ่น BTS เนี่ยBTS เนี่ยเป็นได้ทั้งตัว product เองด้วยหมายความว่าตัวเขาขายเองได้ด้วยค่ะขายอัลบั้มขายซิงเกิลต่างๆนะฮะออกงานได้ตรงได้ตังค์แล้วตัวเขายังเป็นแพลตฟอร์มที่จะขายอย่างอื่นได้ด้วยอย่างเมื่อสักครู่เรนขายได้ทั้งตัวเรนและขายได้ทั้งการท่องเที่ยวครับฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือ BTS เนี่ยหลังจากได้ popularity แล้วเนี่ย BTS จะไม่ใช่นักร้องธรรมดานะครับ BTS จะเป็นนักร้องที่ไปปรากฏตัวในเวที UN เพราะรัฐบาลเชิญให้ไปแล้วพูดแล้ว BTS จะต้องพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกจะต้องพูดถึงเรื่องแรงงานเด็กพูดถึงอะไรซึ่งมันคือผมว่าเขาก้าวเลยผ่านความเป็นการขายเพลงละมันอันนั้นมันคือตัวแทนของซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีละนะครับแล้วลองเอาตัวเลขอย่างนี้ก็ได้ครับตัวเลขเนี่ยเมื่อปี2019เนี่ยสถาบันวิจัยของเกาหลีที่เรียกว่าโคฟิสเนี่ยที่ว่าด้วยเรื่องของการเรื่องอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเนี่ยเขาบอกตัวเลขเนี่ยนะครับเกาหลีเนี่ยรายรับเอารายรับจากไอ้ KWF พวกเนี้ยอยู่ที่ประมาณ12,310เดี๋ยวนะฮะ10เดี๋ยวไม่ถึง10 12,319 หมื่นล้านดอลลาร์ก็เท่ากับประมาณ12ล้านล้านนะฮะโอ้ค่ะคือถือว่ามหาศาลมากแล้วเพิ่มขึ้นทุกปีประมาณ 22% 22.4% อย่างเงี้ยแสดงว่าซอฟต์พาวเวอร์พวกนี้เนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งกำไรของตัวเองและส่งเสริมให้สินค้าเกาหลีเนี่ย
เบียดเข้าไปอยู่ในตลาดโลกได้ด้วยอีกทางทั้งทางตรงและทางอ้อมครับผมผมมองอย่างนั้นครับนี่คือประเทศที่ประสบความสำเร็จถ้าหันกลับมามองที่ไทยล่ะคะการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจะต้องดำเนินการในทิศทางไหนคะอาจารย์อย่างอาจารย์บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องมีแพลตฟอร์มเบื้องต้นตอนนี้ไทยมีแพลตฟอร์มตรงนี้ไหมคะของเราก็มีนะครับของเราจริงๆเนี่ยเรามีแชนเนลที่จะโยงไปสู่ระดับโลกเองเรามีหนังที่จะโด่งดังไประดับโลกอย่างร่างทรงค่ะอย่างเงี้ยก็ไประดับโลกนะฮะของอะไรพุ่มกับบรรจงเนี่ยนะฮะแกก็ไประดับโลกเหมือนกันแต่ปัญหาของเราคือว่าเราขาด continuity หมายความว่าเวลาไปแล้วมันไม่มีดาบซ้ำมันไม่มีดาบที่สองที่ซ้ำต่อไปครับครับอย่างน้องมิลลี่อย่างเงี้ยนะฮะเวลาที่โด่งดังเมื่อเป็นเดือนข่าวเมื่อสักเดือนที่แล้วที่โคเชล่าที่กินข้าวเหนียวมะม่วงใช่ข้าวเหนียวมะม่วงแล้วปัญหาอยู่ที่ว่าเราทำอะไรต่อจากนั้นหรือเปล่าครับเราก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งที่เป็นคนไทยแท้ๆฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองว่าถ้าจะมององค์รวมเลยเนี่ยคือผมมองว่าอย่างนี้ฮะถ้าเอาเคสเกาหลีมามองเนี่ยเวลาเขาพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเขาต้องไป3ส่วนก็คือ3ภาคด้วยกันจะต้องหมุนไปพร้อมกัน1ก็คือภาครัฐค่ะ2ก็คือภาคธุรกิจค่ะนะครับแล้ว3ก็คือภาคประชาสังคมนะครับหมายความว่า government กับ business เนี่ย government จะต้อง lead action ต่างๆว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเดินไปคือมันเป็น agenda ของประเทศเลยแล้วถ้าเราไม่มีซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยภาพลักษณ์โดยรวมของประเทศเราก็ไม่ดีขึ้นการค้าขายสินค้าต่างๆของเราเนี่ยเวลาท้ายที่สุดแล้วส่งไปหาปลายทางเนี่ยด้วยราคาที่ต้นทุนที่ไม่แตกต่างกันมากนักเนี่ยภาพลักษณ์เราไม่ดีเนี่ยโอกาสที่ตลาดโลกจะซื้อสินค้าเราเนี่ยมันก็น้อยกว่าที่อื่นประเทศที่มีภาพลักษณ์ดีกว่าฉะนั้นเนี่ยนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะต้องยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศก่อนนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ว่าเราจะให้เขามาซื้อเราได้หรือเปล่าด้วยราคาที่เท่ากันนะครับอันนี้คือภาครัฐบาลภาคธุรกิจเนี่ยเกาหลีเนี่ยพอเราให้เขาให้ธุรกิจสร้างสรรค์เสร็จปั๊บดังขึ้นมาปั๊บเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขาจะอัดฉีดเลยแล้วก็มีการทำงานกับมีการตั้งคอมมิตี้ร่วมกับภาคเอกชนต่อเนื่องเพื่อให้ดำเนินการได้ฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าพอหลังจากรัฐบาลพอหลังจากเอกชนเขาดังเปรี้ยงป้างเช่นสควิดเกมหรือว่าพาราไซต์อย่างเงี้ยมันก็จะมีตอนต่อละเพื่อไม่ให้ข่าวหายรัฐบาลก็จะเอาฉวยโอกาสตรงเนี้ยมาสร้างขนมแกะน้ำตาลมาหยอดวัฒนธรรมมาทำแบบต่อเนื่องในขณะที่ของเราเนี่ยเราค่อนข้างกระอักกระอ่วนใจที่จะทำเพราะว่ารัฐเนี่ยไม่ได้ช่วยเพราะรัฐไม่ได้ช่วยมันเลยกลายเป็นว่าเราไปเทคโอกาสจากเขาซึ่งเขาดังขึ้นมาเองแต่ว่าถ้าเราทำตั้งแต่แรกเลยอ่ะร่วมกันใครไม่เกิดไม่เป็นไรใครทำเกิดเดี๋ยวรัฐบาลจะช่วยโปรโมทต่างๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่หนุน government กับ business เนี่ยก็คือภาคประชาชนภาคประชาสังคมเนี่ยจะต้องภูมิใจในความเป็นของไทยก่อนไม่ใช่ว่าพอน้องมิลลี่ทำขึ้นมาข้าวเหนียวมะม่วงก็แค่แป๊บๆแล้วเราก็ไม่ได้พราวที่จะพรีเซนต์ว่าอันนั้นคือของไทยนะเราต้องช่วยกันรักษาจะต้องจดทะเบียนอยู่ในยูเนสโกเป็นมรดกโลกมันเป็นของเราไม่ให้ที่อื่นแย่งอะไรแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยไอ้องค์ประกอบ3อันภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาสังคมเนี่ยควรจะต้องวิ่งไปด้วยกันอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นทางรอดของประเทศไทยครับอาจารย์ผมลองเสนอความคิดเห็นในเรื่องของการที่จะพัฒนาในการที่จะทำซอฟต์พาวเวอร์ให้มันเกิดมูลค่าในบ้านเราด้วยวิธีการต่างๆนี่นะถ้าเราดูเรื่องการพัฒนาประเทศเนี่ยประเทศที่เกิดใหม่หลายๆประเทศเนี่ยเขายึดเรื่องของ copy and development นี่ถ้าเกิดเราจะเอาถอดแบบของเกาหลีใต้มาใช้กับบ้านเราเนี่ยผมว่าความนิยมในขณะนี้ที่ทั่วโลกให้การยอมรับบ้านเราไม่ว่าจะเป็นแหล่งสถานที่ทำงานที่อยากจะมาทำงานมากที่สุด อย่างที่เกาะพังงานกรุงเทพน่าเที่ยวโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆที่เรามีชื่อเสียงระดับโลกแต่มันไม่มีการนับ2นับ3นับ4เหมือนที่อาจารย์ว่าเนี่ยเรา copy and development ของเกาหลีได้มั้ยไม่เชิงไอเดียเนี่ยผมว่าทำได้นะครับผมว่าทำได้เพราะว่าจริงๆการลอกเลียนแบบการที่เรา copy and development เนี่ยจริงๆเกาหลีเองก็ทำจุดนี้นะครับเกาหลีในยุครัฐบาลทหารนะ60 70 80เนี่ยตอนสมัยผมไปเรียนที่เกาหลีเนี่ยเกาหลีนี่ copy ทุกอย่าง copy ญี่ปุ่น copy สหรัฐอเมริกาแล้วเกาหลีตอนนั้นเนี่ยคนที่ให้ท้าย copy ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยกลับเป็นรัฐบาลทหารด้วยซ้ำไปลิขสิทธิ์เนี่ยจับอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ปี้มาตลอดแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาพ้นเงาของการก๊อปปี้เขาก็จะเริ่มครีเอท
ครีเอทงานด้วยวิธีของเขาเองฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าวิธีเวลาที่เราก๊อปปี้มาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าก๊อปปี้สบี้สบานแล้วเราไม่ได้ครีเอทของเราเลยเราก๊อปปี้เขามาเพื่อถอดรหัสดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรที่ประสบความสำเร็จแล้วโดยที่เราไม่ต้องเรียนรู้เองไม่ต้องลองผิดลองถูกเองเพราะว่าตอนนี้การลองผิดลองถูกมันมีต้นทุนใช่ไหมครับมันต้องเสียเวลาฉะนั้นเนี่ยการที่เราถอดรหัสเขามาแล้วเราดูว่าปัจจัยไหนเราใช้กับไทยได้ปัจจัยไหนเราใช้กับของไทยไม่ได้ในบางลักษณะเช่นการทำ policy เรื่องอนุรักษ์นิยมเกาหลีทำเกาหลีใช้เกาหลีเจริญแบบนี้อาจจะใช้กับเราไม่ได้ชั่วโมงในพ.ศ.นี้เพราะว่าบ้านเรามีความเป็นพหุวัฒนธรรมสูงเรามีหลายชนชาติอยู่ในประเทศไทยอะฮะเรามีไทยจีนเรามีไทยมุสลิมเรามีไทยฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องแมทช์ให้ดีว่าเฮ้ยความเป็นไทยอยู่ที่ความเสรีนะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหน่อยนึงแต่เกาหลีเนี่ยเดินด้วยนโยบายคอนเซอร์วทีฟได้แต่เราอาจจะต้องเปลี่ยนเนื้อมันนิดนึงแต่ท้ายที่สุดแล้วผมเห็นด้วยครับผมเห็นด้วยกับการใช้ copy and development เนี่ยผมคิดว่ายังทำได้ครับผมค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวศักยภาพที่โดดเด่นที่เราสามารถดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้ยังมีอะไรที่สามารถผลักดันต่อได้บ้างคะด้านไหนยังไงหรอคะเวลาผมคุยกับที่หน่วยงานของเกาหลีเนี่ยนะครับที่หน่วยงานเกาหลีเนี่ยจะมีหน่วยงานชื่อ KOKA นะครับ Korean Creative Content Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักๆดูแลทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ละครหนังทีวีเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้อำนวยการ KOKA เขาเคยพูดอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเขาอิจฉามากที่มี Natural Resources ที่ดีมากทางด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าดีมากแล้วน่าประหลาดใจว่าหลายๆชนชาติในอีสเอเชียในจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยอยากจะมาใช้ชีวิตบ้านปลายไม่ใช่ประเทศเขาอยากจะมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเมืองที่มีความใกล้เคียงกับประเทศเหล่านี้ในเชิงที่ว่าเป็นเมืองพุทธศาสนามีระบบสาธารณสุขมีระบบสาธารณสุขที่ดีนะครับ Public Health ดีมากmindset ของเราเนี่ยเป็นประเทศคนไทยเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มี hospitality สูงค่ะงั้นธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการให้บริการเนี่ยคือเหมือนกับเวลาเราไปร้านอาหารเนี่ยอาหารอาจจะอร่อยด้วยแต่ว่าเรื่องของการบริการนะฮะธุรกิจที่เป็นการบริการเนี่ยเขาบอกว่าของไทยเนี่ยดีมากเกาหลีเนี่ยสู้ไม่ได้เลยฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ tourism เนี่ยผมว่าได้ในแง่ของเซอร์วิสเซกเมนต์ไม่ว่าจะเป็นแมสซาจเรื่องของธุรกิจการดูแลผู้ชราอะไรต่างๆเนี่ยธุรกิจแม้กระทั่งเมดิคอลทัวริสต์เราก็ได้ค่ะอาหารเนี่ยของเราก็มีความหลากหลายมากจริงๆถ้าเอาเข้าจริงเนี่ยเกาหลีเนี่ยก็มีอย่างนี้ครับเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่อาหารโดดเด่นแต่เป็นอาหารแบบชนชาติเดียวเพราะว่าเกาหลีใต้ซ้ายขวาล่างบนเนี่ยไม่ติดกับประเทศไหนเลยยกเว้นเกาหลีเหนือครับฉะนั้นเกาหลีจะไม่มีความเขาเรียกว่าความจะไม่มีความพะหูอะฮะในเรื่องอาหารนะครับนึกออกไหมครับได้ค่ะอาจารย์แต่ว่าช่วงนี้จำกัดเวลาเดี๋ยววันหน้าเราขอรบกวนอาจารย์ใหม่นะฮะแต่ได้ความรู้มากเลยขอบคุณอาจารย์มากนะคะได้ครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะดร.ไพบูลย์ ปีตเสนนะฮะประธานศูนย์การศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะคุณผู้ฟัง